ำลังจะบอกว่าให้รู้ตัวเองรู้เป็นหลักสุดท้ายแล้วอะไรก็สู้ตัวเองไม่ได้หรอกคอนฟิเดนซ์อยู่กับตัวเองทุกอย่างมันจะโฟลว์ไปหมดทุกเรื่องถ้าเข้าใจมันต้องเกิดคอนฟิเดนซ์ no knowledge understand confidenceexperience แล้วก็ expert มีอยู่แค่นี้การเรียนรู้โลกมีอยู่แค่7คำ6คำ7คำดูดูว่ามันเรื่องอะไรตัวเนี้ย subject มันคืออะไรตอนนี้ subject มันเป็นร่างกายอยู่ไม่ใช่ subject เรื่องของการทำผัดไทยแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับค่ะชัดเจนไหมครับก็มีแค่นั้นพิจารณาให้ได้ผมต้องการให้ทุกคนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เข้าใจในคอนเซ็ปต์นี้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจในคอนเซ็ปต์นี้แล้วมีแต่ความเจริญงอกงามครับเสร็จแล้วไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกมีของลุงหงอกอยู่แล้วมันมีเกินมีมากเกินมากสำหรับแต่มนุษย์ทั่วไปผมมีเกินสิ่งที่ท่านมีมีอะไร energy ไม่ใช่เงินทองนะค่ะใช่ไหมครับเพราะงั้นการที่จะมาพรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอาร่างกายมาพรู้เอากระดาษกับปากกามาพรู้ไม่มีทางไม่สามารถอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์ไม่ว่าใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงเช่นอะไรออการิซึมใช่ไหมริทึมล็อกกันเลยไอ้นี่อังกอริทึมอังกอริทึมค่ะเอามาครอบปุ๊บไม่มีทางรู้เรื่องคณิตศาสตร์ชั้นนี้ต้องไปนู่นไปพูดถึงนู่นหน้าวันนี้ก็บอกบิ๊กดาต้าไปนู่นณวันนี้นะคนไหนที่เข้าใจคณิตศาสตร์จุดนี้นะท่านสูงมากแล้วต้องมาไปครอบกับ Big Data นี่เพื่อประกอบอาชีพแผนกนั้นไปสำหรับคนไหนที่จัดด้านนั้นแต่ผมบอกว่าฐานที่ผมมีอยู่คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้ไม่มีทางคำนวณได้เลยเพราะพลังงานนี่มันวัดยากค่ะท่านวัดง่ายที่สุดเพราะว่ามันวัดยากเพราะมันใช้ฟิลลิ่งมันจะไม่ยากอะไรมันใช้เดี๋ยวนี้นะมันเดี๋ยวนี้มันก็รู้แล้วฟิลลิ่งไงมันง่ายที่สุดแต่กระบวนการเรียนการสอนมาไม่เคยสอนเรื่องนี้มาก่อนมันก็เลยว่ายากที่สุดเพราะไม่เคยทำเข้าใจกับเรื่องนี้มาก่อนที่ผ่านมามีแต่ให้เชื่อให้ทฤษฎีบูชาไปท่องบทท่องจำนะคาถงคาถาอะไรต่างๆนะครับไปรูปนั้นไปหมดอันนี้ไม่ต้องอันนี้มันฟิลลิ่งง่ายที่สุดแล้วเช็คฟิลลิ่งไม่มีอะไรมากง่ายกว่านี้อีกแล้วสั้นเห็นได้ทันทีรู้ได้ทันทีตรงนี้ต่างเอาตัวคอมมอนนี่มาจับเอาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาจับเอาการอาชีพมาจับแล้วจะส่งผลในการอาชีพอีกด้านนึงมันแค่อาชีพในเมื่อร่างกายแข็งแรงใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอาชีพก็แค่นั้นเองร่างกายไม่แข็งแรงจบไป100เมตรไปแค่80เมตรอ้าวขาอ่อนแล้วบางทีกำลังจะได้รับความช่วยเหลือพับซะแล้วระวังนะชีวิตตัวเองเขาบอกว่าอย่าประมาทนะก็เหมือนเราทำงานหนักแล้วอยู่ดีวูบประมาณนั่นแหละการตรงตัวเองก็มีอยู่แล้วที่ว่าเนี่ยร้อยเมตรไปถึง80เมตรบวกเท่าไหร่จ้านั่งแช่อยู่3วันหน้าคืนมาสตาร์ทอีกมันถอยหลังไปยัง 30-40% แล้วที่มีมา100เมตรมันถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่แล้วถึงแม้ว่ามันสตาร์ทที่เดิมก็สตาร์ท20-30ต่อมัน80ไปแล้วพอบวกปุ๊บถอยมันเป็น30เหลือ30เนี่ยตรงนี้ต่างหากตรงนี้มันคงที่ถ้ามันได้80 90ก็รักษานี่นะผมถ้ามันได้เต็มร้อยเหมือนผมยาก
แต่วันนี้ความรู้สึกที่เพิ่มมารู้สึกมันร้อนนั่นแหละมันยังวูบอยู่เลยนะอาจารย์ให้เวลาก็ปรับตัวแต่วันนั้นจะไม่ร้อนอันนี้แบบรู้สึกแบบมีความร้อนนี่แหละคือมันปรับตัวจำนะครับต้องจำเลยนะครับนี่แหละคือภาวะปรับตัวถ้าจะให้ดีหลับเลยอย่างนี้เลยน่ารู้สึกแบบวูบร้อนครั้งเนี้ยครั้งที่แล้วยังครั้งที่เราโล่งใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกมีแบบวูบนั่นแหละเหมือนกับมีพลังงานอยู่เป็นคนที่ได้สังเกตเปรียบเทียบอยู่ต้องทำให้ได้ความพิเศษมนุษย์เลยนะฮะสังเกตเปรียบเทียบสรุปและค่ะเสนอเนี้ยความพิเศษสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี้ยและอธิบายได้ขึ้นนั่นคือความพิเศษอธิบายไม่ได้มันก็ใบ้ใหญ่ที่อาจารย์จะบอกว่ามันมีพลังงานวนอยู่ส่วนวนส่วนที่หน้ามันไม่เหมือนนะครับใช่เลยมีพลังงานวนอยู่แบบไม่บอกก็เหมือนคือมันคือพลังงานมันจะเหมือนมีเอาเพราะมันจะเป็นความร้อนที่แบบต้องบอกว่าใช่เลยไม่ใช่เหมือนนี่แหละคือพลังงานมันกำลังปรับมันอยู่กำลัง adjust อยู่ไอ้ตรงนี้แหละอย่าบอกว่าเหมือนมันใช่เลยนี่คือพลังงานทำงานโอเคไหมขีดเส้นโอ้เลยนี่คือใช่แหละจะบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตที่ยังอยู่โถนั่นแหละคือฟิลลิ่งของไฟฟ้าสถิตมันทำงานแสดงว่าครั้งนี้รับได้มากกว่าครั้งที่แล้วก็ดีเป็นอ่อนอยู่บอกแล้วอยู่ที่ผู้รับผู้ให้เขามีเกินร้อยอยู่ย้ำผู้ให้เขามีเกินร้อยอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องสตาร์ทด้วยความเข้าใจไม่สตาร์ทด้วยความเชื่อแม่ต้องก้าวข้ามความเชื่อสลายความเชื่อนั้นๆซะก่อนที่ว่าเชื่อยาดีหมอดีวิชาการแพทย์ดีผมบอกไม่สนผมจะไม่สนเลยวิชาการใครบอกว่าดียอดเชิญผมบอกว่านาทีผมก็หัวทิ่มดินนะเดี๋ยวตกแล้วหมดยุคตอนนี้ขึ้นตอนขึ้นผมก็ต้องระวังระวังเรื่องอะไรระวังกลัวว่าผมจะหลงตัวเองหลงตัวเองอันตรายจะตายไปเลยหลงตัวเองกลายเป็นอีโก้ยึดติดกับในส่วนตัวแต่ผมรู้ตัวมานานผมไม่มีทางมีอีโก้เด็ดขาดยังไงก็ยิ่งถ่อมตัวยิ่งผมรู้มากผมยิ่งถ่อมตัวต้องบอกให้ทราบยิ่งทำตัวเล็กยิ่งรู้มากยิ่งมีมากยิ่งทำตัวเล็กค่ะนี่คือมันไม่เหมือนทางโลกที่เขาใช้กันทั้งโลกยิ่งรวยยิ่งทำตัวใหญ่ขับโลกขับซอยขับรถก็ขับถนนพวกนั้นใช่ไหมอีโก้จักคนจะไม่รู้จักแต่รู้จักตัวเองตรงนี้นะอันตรายระยะยาวนะอาจารย์คะฟีลลิ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนไฟฟ้าสถิตที่แบบว่าพอเกิดขึ้นแล้วค่อยมันจะค่อยๆมันเป็นเกินเดินไฟฟ้าทางเดียวค่อยเบาไปใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเยอะขึ้นตอนนี้ณขณะเวลานี้ค่ะคือจากที่ตังพูดให้อาจารย์ฟังเมื่อกี้ว่าเหมือนกับเหมือนความรู้สึกเหมือนมีไฟอยู่แต่ตอนนี้มันค่อยๆเยอะขึ้นคือมันสวนทางกับหลักการไฟฟ้าสถิตมันน่าจะแบบเกิดขึ้นปุ๊บแล้วค่อยๆน้อยลงแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นฟังถ้างั้นผมจะบายฟังนะค่ะไฟฟ้าสถิตจริงๆนะคือความเท่าเทียมจำเลยครับจำไว้เลยทำไมอันนี้ก็มีไฟฟ้าสถิตทำไมมันถึงไม่มีปฏิกิริยาเพราะมันไม่เกิดการถ่ายโอนฟังก่อนค่ะเพราะถ้าฟังไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไฟฟ้าสถิตค่ะคำว่าไฟฟ้าสถิตแปลง่ายคือสมดุลค่ะถ้าหากว่าปัจจุบวกกับลบบวกก็ต้องเท่ากับลบค่ะโอเคนะค่ะในระหว่างที่มันต่างกันนะระหว่างบวกลบ
ใช้ง่ายว่ะของคุณลบมันเยอะโอเคไหมค่ะนี่พอเวลาบวกเข้าไปเข้าไปมันก็ไปแชร์ค่ะเสมือนหนึ่งลบมันขึ้นมาก็ได้พูดในทางลบมันขึ้นมาก็ได้มันดีขึ้นค่ะหรือบวกมันเข้าไปแทรกก็ได้คิดด้านไหนล่ะมันได้หมดคิดขาขึ้นขาลงคิดได้หมดค่ะทีนี้ตัวกลางที่เป็นตัวคุณเนี่ยฟิลลิ่งมันเป็นตัวชี้อธิบายไฟฟ้าเสร็จต้องอธิบายได้แค่นี้ค่ะมันก่อนนี้ไม่ได้ต้องเอาฟิลลิ่งเข้ามาเป็นตัวยืนจึงจะมีสิทธิ์เข้าใจได้มันไม่มีทางเนี่ยค่ะตอนนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝ่ายบวกมันเข้าคือ PE เพียวได้ยี่มันเข้าไปเยอะนะตัวพลังงานบริสุทธิ์ก็เจือจางไปน้อยลงน้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทั้งผสมนั่นแหละพอสมมติปุ๊บตอนนี้ทำงานสบายไม่รู้จักเหนื่อยกับสุดท้ายนี่คือผมแล้วตาโล่งมากอาจารย์งั้นขอให้เห็นคุณค่าคุณค่าตรงนี้ต้องเห็นคุณค่าถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่ามันก็จะลบไปจำต้องจำเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่มีวันก่อนเพิ่งพูดว่าในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนถ้ามีคนอย่างผมทั้ง100คนผมติดอยู่ใน100นึงถ้ามีทั้งหมด50คนผมติดอยู่ใน50แน่นอนถ้ามี5คนผมติดอยู่1ใน5แน่นอนถ้ามี2คนผมไม่เป็นรองใครแน่ๆคิดเองก่อนเป็นพันกว่าล้านคนถ้ามีเพียง2คนผมไม่รองคนนั้นแน่แน่นอนไม่เป็นการพูดทีนี้ก็มาเปรียบเทียบฟีลลิ่งคุณเอาร่างกายคุณเป็นเครื่องวัดรูปรอยร่างกายคุณแอปรูปคือตัวคนแล้วก็ร่างกายหรือเปล่าที่ผมบอกว่าฟีลลิ่งฟีลเลอร์ที่เดียวกันฟีลลิ่งความฟีลเลอร์คือตัวคุณก็แอปรูปได้โอเคนะครับนี่3ด้านนี้จะเป็นอย่างนั้นค่ะไม่มีทางอยู่คนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ด้วยแต่บัดนี้มีคนมาแชร์แล้วให้เกิดความรู้สึกแทนความเข้าใจต้องใช้ความรู้สึกเอาความรู้สึกมาแทนค่าของความเข้าใจและไม่เข้าใจค่ะคือไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องหาคำตอบแต่ใช้ความรู้สึกในการที่จะไอ้นี่ได้เลยถูกเกินเหตุเกินผลก็ว่าได้ค่ะเกินเหตุผลมนุษย์ติดอยู่ในวงล้อมหรือว่าติดอยู่ในตาข่ายเป็นกรอบมีกรอบล้อมอยู่ในตาข่ายเป็นกรอบเพราะเขาไม่เห็นผมค่ะมันก็ติดอยู่ในกรอบมันต้องหลุดยากมันถูกสั่งสอนมาหลักเหตุผลให้หาตรรกะซึ่งเป็นความคิดมนุษย์คนเกิดก่อนก็ใส่ตรรกะเข้าไปแล้วก็ตรรกะตามเข้าไปแต่ตัวที่ไม่ค่อยพูดถึงคือตัวเนเจอร์ตรรกะโดยพื้นฐานของเนเจอร์ได้ตรรกะโดยพื้นฐานของวิสัยหรือคณิตศาสตร์จบไปไม่รอดตรรกะใช้ไม่ได้จ้าหมดยุคแล้วเอาไว้ใช้ประกอบอาชีพแต่การที่ว่านั้นโอเคไหมค่ะแต่การที่ผมมีอยู่ก็ใช้ในการรักษาตัวดีไหมครับไปด้วยกันได้ไหมสุดท้ายนะไม่ได้ย้อนแย้งนะมันจะไปด้วยกันชัดเจนถ้าผมเปิดคอร์สมานะเป็นเรียนจริงนะผมบอกขอคนละแสนเหนือกว่าทุกอย่างด้วยเหนือกว่าที่คุณไปเรียนมาทุกอย่างเพราะที่มันอยู่กับตัวตลอดชีวิตเสียงยังน้อยไปนะแต่ผมเปิดคอร์สตรงนี้มาตัวต่อตัวนี่นะครับรับรองผลด้วยก็มันสามารถให้ได้ผมมีวิธีผมให้ได้ถ่ายทอดเป็นไปได้สูงมากครับ
ไม่ว่าเป็นความเป็นความสามารถเฉพาะตัวค่ะใครต้องการมนุษย์ต้องการความเจริญที่ว่านี้มาแสนยังน้อยไปนะ ลงทุนศึกษาต่างด้าวต่างแดนหลายแสนกลับมาก็มาเฟลเพราะว่าไม่ใช่ของที่มันคงผมว่าน่าจะใช้ตรงนี้ให้มันคือคนอย่างเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าคือมันต้องจ่ายอ่ะมันถึงจะรู้คุณค่าไม่จ่ายมักจะไม่รู้คุณค่าใช่เหมือนไปเรียนถ้าเกิดเสียเงินเรียนแล้วก็รู้สึกว่าต้องแบบตั้งใจแล้วขยันแต่ถ้าเกิดว่าสอนแบบว่าสอนให้เฉยๆอย่างเงี้ยจะไม่มีคุณค่าใช่ไม่รู้เชิงปริมาณผมทำมาเยอะแล้วค่ะผมพอแล้วเชิงปริมาณนั่นน่ะมันโอ้มันมากเกินไปแล้วเสียเวลาผมแล้วใช่ไหมฮะต่อมาผมเอาคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพหวังประสิทธิผลด้วยคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาในคอนเซ็ปต์ตรงนี้ยิ่งคนที่มีพื้นฐานความรู้ระดับยีโทรตรีโทนี่ยิ่งง่ายแต่ต้องมาเปลี่ยนที่ว่าผมพูดตรงนี้มาจูนทัศนคติมาปรับวิธีคิดก่อนถูกต้องครับปรับวิธีคิดก่อนครับค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการคิดดั้งเดิมมาแบบฝังมาตั้งแต่อนุบาลฝังเลยแนบแน่นเลยมีทฤษฎีมีอะไรมาตลอดใช่แต่อันนี้แบบว่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวคือดีลิททุกอย่างออกได้เลยแล้วก็มาโล่งๆถูกต้องค่ะถูกต้องไม่ว่าต้องดีลิทของเก่าไปให้หมดใช่ค่ะต้องมาแบบโล่งๆค่ะมาโล่งๆแล้วเตรียมมาแค่ใจอย่างเดียวมาแค่ความรู้สึกมันจะมาแชร์ตรงนี้ปุ๊บค่ะมันจะเป็นเดินสวนทางทางนู้นออกทางนี้ก็เข้าทันทีค่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้กฎที่มันกดไปเดี๋ยวนี้มันเป็นมิติของธรรมชาติค่ะมันเป็นอัตมิติอย่างนี้ต้องนอนให้เต็มอิ่มเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าผมจัดคอร์สขึ้นมานะพอเสร็จปุ๊บนี่คือเนี่ยค่ะอาจารย์พลังงานยังวิ่งอยู่เลยอาจารย์ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนอนเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาไงต่อไลท์เลยยังมีอาบน้ำลงเล่นสระเอาให้เหนื่อยขึ้นมาเสด็จน้ำเช็ดถามว่าหิวหรือยังมันก็กินก่อน3 ชั่วโมงผ่านไปมันย่อยด้วยค่อยแบบพุชเข้าไปเกิน5วันหนึ่งผมทัช2 ครั้งเช้าเย็นนอกนั้นก็เป็นโปรแกรมหนึ่งนั้นต้องมีคำว่านอนเพราะพลังผมใส่ไปส่วนมากจะง่วงใช่ๆจะรู้สึกอยากนอนตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะอิ่มแต่จะรู้สึกอยากนอนแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาจารย์พลังงานวิ่งอยู่2 ข้างตรงนี้รู้เลยว่ามันวิ่งแล้วร้อนวูบร้อนเป็นจังหวะวูบวูบวูบเหมือนชาร์จแบตอะค่ะยิ่งผมอยู่ต่อหน้าที่คุยเนี่ยผมกำลังโทรนอยู่นะคอนโทรลอยู่นะมันเหมือนกับเป็นเจ้าของพลังงานตรงนี้ส่งอยู่ตลอดเหมือนแบบเหมือนไวเลสอยู่ตลอดเหมือนครับถูกต้องเลยเพราะอาจารย์ก็ยังสังเกตว่าเอ๊ะคือเราแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบว่าไม่ได้หายไปด้วยนะครับเลยไม่มีศาสตร์ใดที่ให้ได้ขนาดนี้ใช่จริงๆนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยร้อนเหมือนกับตรงนี้เหมือนมีไฟอยู่อ่ะ2 ข้างเลยแล้วก็วนวิ่งวนถูกต้องครับยืนยันว่าไม่มีศาสตร์ใดในโลกส่งผ่านโดยบลูทูธเลยอ่ะงั้นผมจะเรียกว่าเป็นถ้ามี2 คนผมไม่เป็นรองใครในโลกนี้ด้วยมันจะกล้าพูดได้ยังไง Amazing เกินกว่า Amazing มันทั้ง Miracle บวก Amazing บวกอะไรอีกต่อที่มัน Wonderful นั่นแหละได้หมดแหละใช่ไหมโอ้โ
wonderful อะไรต่อมันมีอยู่ประมาณอีก3คำเนี่ยที่มาใส่ตรงนี้มันบอกไม่ได้มันพูดอีกคำนึงเลยตัดขั้วเลย super beingนี่แหละคือพลังซูเปอร์จริงทำให้นึกถึงซูเปอร์โนวาเลยน่าถูกต้องครับมาจากได้ฮะดีเอ็นซูเปอร์โนวาคนหนึ่งที่เกิดซูเปอร์โนวาจะบอกไม่ใช่ผมจะเยอะมากเลยหมดหมดแรงน้มถ่วงทุบมันก็จะระเบิดโตมเป็นซูเปอร์โนวาถามว่าเชนิพงศ์กำลังพูดถึงนั่นคืออะไรดวงอาทิตย์ค่ะไม่ก็บอกอะไรกันดวงอาทิตย์มาก่อนแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดเรื่องดวงอาทิตย์แล้วเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยดาวฤกษ์มันหมดพลังงานดาวฤกษ์ดวงนี้ไม่รู้ถ้าคุณพูดเรื่องซูเปอร์โนวาเข้าใจตรงนี้คุณต้องเข้าใจในตัวที่ผมกำลังพูดถึงนั้นเพราะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดซูเปอร์โนวาฉะนั้นเรียกว่าอะไรมีดาวดวงนั้นกันเรียกว่าดาวอะไรไม่ออกนะเอาแน่จริงเสียที่วันนี้เนี่ยมาแชร์กันผมจะเข้าใจหมดเรื่องพวกนี้ค่ะก่อนที่จะเกิดซูเปอร์โนวาดาวดวงนี้ระเบิดไม่ใช่ระเบิดมันอัดต้องบอกว่ามันหมดแรงโน้มถ่วงน้ำถ่วงจะมีมากเลยควบแน่นมากเลยปึ๊ดคุณก็ทำมายานทำมือควบแน่นพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเกิดสภาวะนี้คือเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นดาวดวงที่ว่านี้มีชื่อว่าอะไรดาวดวงนี้นะที่มันเกิดมันหมดแรงโน้มถ่วงมันจะเกิดสภาวะหนึ่งภาษาไทยจะเรียกว่าอันตรกิริยาภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นดาวดวงนี้มีชื่อว่าอะไรแปลว่ารู้ไม่จริงตอบไม่ได้ก็จำซูเปอร์โนวามาอย่างเดียวค่ะก็ชื่ออะไรคะอาจารย์ดาวนิวตรอนอย่างนิวตรอนอย่างอย่างดาวนิวตรอนแต่ว่าในทฤษฎีไม่ได้ขยายความตัวนิวตรอนทฤษฎีคือเขาพูดโอเคนะเราเชื่อเขาก็ไปทางนั้นก็ไปถึงนั่นเราไม่สามารถเกินเขาได้เพราะเราจำเขามันเกินเขาไม่ได้ค่ะใช่โอ้ไหมครับค่ะผมไม่ได้จำครับแต่ผมรู้เขาพูดเรื่องนั้นกันแล้วกันพอนิวตรอนผมรู้ว่าเขาพูดเรื่องนั้นกันแล้วกันผมก็เอาคำพูดเขามาพูดต่อแต่ที่ผมรู้ได้ผมรู้ได้ด้วยจิตของผมเองผมใช้ตำราของพุทธเจ้าผมใช้ตำราเล่มนะ ผมไม่ได้ใช้ตำราของพุทธศาสนานะคนละเรื่องนะตำราพุทธเจ้ากับตำราศาสนาคนละเรื่องนะมันคนละเวอร์ชันนะมันคนละเหตุการณ์นะคนละเหตุการณ์ใช่เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือเขียนขึ้นมาหลังจากที่พุทธเจ้าชัดเจนนะค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะบิดเบือนไปเรื่อยๆในส่วนที่ว่าใครจะเป็นผู้ที่เขียนครับขึ้นมาทุกวันนี้คนพูดเรื่องพระพุทธเจ้าค่ะเอาชื่อพระองค์มาทำมาหาแดพูดแบบนี้มันจบไปเลยเพราะแต่ละเหมือนกับแต่ละทฤษฎีเหมือนกับคนที่พูดเรื่องพระเจ้าไงก็ชื่อมาทำมาหาแดโอเคไหมพอๆกันแหละค่ะดูสิผมกล้าพูดคำนี้คิดว่าถ้ามีสองคนไม่เป็นรองใครเพราะได้ไหมครับเพราะหลักการพระเจ้าไม่มีอะไรแค่เข้าใจธรรมชาติต้องเกินกว่าธรรมชาติครับต้องเหนือกว่าธรรมชาติเข้าใจจุดเกะจุดต้องเข้าถึงธรรมชาติไม่ใช่เข้าใจถ้าเข้าใจไหมเขาว่านี่คือสมมตินี่คือธรรมชาติถ้าเข้าใจธรรมชาตินะโอเคไหมก็คือไปนั่งที่ตรงนี้นี่เรียกว่าเข้าใจธรรมชาติโอเคไหม
ความหมายนะเข้าถึงคือเป็นหนึ่งเดียวใช่เข้าถึงปุ๊บซ่อนอยู่ในธรรมชาติเลยต้องเข้าใจแอคชั่นนี้ให้ได้นี่แหละมนุษย์เข้าถึงแก่นแกนธรรมชาตินั่งพูดอยู่นี่แหละงองงเนี่ยไม่มีหาอะไรหรอกครับจริงงองงเนี่ยคอยดูใช่ไหมจริงคอยดูแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละยุคนี้หน้าตาอย่างนี้แหละยุคก่อนนี้หน้าตาไงไม่รู้เอาอย่างนั้นเลยต้องพูดจ้างนี่เลยอาจารย์รับพลังนี้คือถ้าอาจารย์ยังส่งมาตลอดก็จะวิ่งวนสารับได้พี่ลมผมมีลมหายใจอยู่ส่งทุก24ชั่วโมงทั้งหมดอยู่ที่ผู้รับทั้งหมดในโลกใบนี้รับได้หมดแล้วถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปไกลกว่านี้ทางกลับบ้านในโลกนี้ยังอยู่ในโลกโอเคไหมภาษาผมมันครอบไปเรียบร้อยแล้วจ้าจะถามว่าอาการจะแสดงออกอย่างนี้คุณต้องรู้เองafter the after เดี๋ยวเนี้ยคุณจะรู้เองคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการแชร์ด้วยเพิ่มเติมมาวันแชร์ก็มี1เดือนมี1ครั้งไม่รู้ว่าเดือนต่อไปนี้จะมีเวลาแชร์ป่ะเพราะว่าวันที่28คิดว่าผมจะต้องเดินทางไปอเมริกาแล้วอ๋อ28เนี่ยครับไปหลายวันมั้ยคะอาจารย์ยังไม่ได้ชัดเจนไปถ่ายทอดผมว่าผมจะไปดูสักพื้นที่ก่อนดูร้านเราดูโลเคชั่นดูสถานที่ก่อนว่าสถานที่ใดที่จะนำสิ่งนี้ไปให้เป็นคนไทยคนต่างชาติก็ต้องหาผู้ถ่ายทอดผู้รับก่อนมันต้องมีฮะคือผมต้องเก็ตต้องเจอผู้รับก่อนต้องเก็ตหมายความว่าต้องเก็ตสิ่งที่ผมมีแล้วเขาจะเอาสิ่งที่ผมมีไปพูดเป็นตัวแทนไปก็เหมือนคุณถ้าคุณเก็ตตรงนี้คุณก็ตัวนี้เข้าไปพูดเป็นตัวแทนแล้วก็รวมกลุ่มกันไอ้ก็มุกเข้าไปแชร์ให้ทุกคนแค่นี้เหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าโคชชิ่งโคชเชอร์ที่ก็มีกันไอ้โคชชิ่งที่ร่ำรวยเนี่ยคือคนที่เป็นหัวแถวโคชชิ่งรวยแน่นอนตรงนั้นหลักการเอามาหากินมาหากินคนชั้นคนนั้นรวยแน่นอนค่ะแต่พวกทั้งหมดที่อยู่ในอันเดอร์คอนโทรลตรงนั้นนะฮะเป็นเครื่องมือเขาหมดของผมก็ไม่มีความคิดอย่างนั้นผมต้องการที่ใส่ทุกหน่วยให้ทุกหน่วยเข้าไปเป็นมีคอนฟิดเอนซ์ในการดูแลตัวเองก่อนเหมือนอาจารย์แชร์ลิ่งอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องครับต่อไปจะเป็นการพวกทำโบรชัวร์กันออกมาเพื่อให้รู้ว่าติดไปตามบ้านคนวันนึงก็เอาโบรชัวร์ไปภาษาอังกฤษสองไทยมีสองภาษาในการเรียนเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้เจ้าของภาษาเขามานั่งตรงนี้หลับให้รู้เบื้องต้นต้องไม่รู้จักผมมากมากครับตราบใดที่ไม่รู้จักพี่ยังให้ถ่ายทอดไม่ได้ครับต้องมารู้จักมันคุณกำลังรู้จักอยู่เวลานี้ค่ะคุณรักษาถ้าไม่เก็ตอะไรนี้ผมก็ไม่ให้ร่วมทำงานเพราะผมจะรู้ดีว่าถ้ามันไม่เก็ตเป็นเข้าใจจริงๆแล้วก็ทำงานต่อไปก็ไปไม่รอดต้องให้เข้าใจไปไม่รอดแน่นอนถ้าผมก็ทำได้ปุ๊บไม่ต้องหาที่ตายที่อื่นจะฝังให้เองใช่ไหมจะฝังให้เองอายุขนาดนี้ฝังได้ไม่ไหนก็ฝังได้ใช่ไหมใช่แต่รับผิดชอบเองชีวิตมันขอให้มีดีในการที่ยังถึงถ่ายทอดคนผมขอทำเกรงว่าจะไม่สามารถนำสิ่งที่ผมมีอยู่บอกกับชาวโลกไม่มีผมก็เหลือของคนเดียวปวดตอนนี้คือมีอาจารย์คนเดียวที่ถ่ายทอดที่ผมเชื่อก็บอกในเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะแล้วอย่างพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วอย่างนี้หนึ่งในร้อยหนึ่งในห้าสิบหนึ่งในห้าคนที่รับก็จะต้องไม่สามารถมีใครไปช่วยอาจารย์ก็ผมบอกแล้วถ้ามีสองคนผมเป็นรองใครก็แล้วกันพูดให้ได้ยินขนาดนี้ใช่ไหมมันมีไหมเราชีวิตจริงที่เจอ
ใช่ไหมไม่มีหรอกไม่มีใครเหมือนหรอกถ้าเหมือนจริงต้องนั่งที่เดียวกันได้เดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมโยมเขามาเหมือนอ่ะไม่ต้องมีตัวแปรอื่นเลยไม่เหมือนมันจะไม่มีสิ่งเหมือนกันนะอย่าเด็ดขาดบอกก็เหมือนกันไม่มีทางไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ทั้งกายภาพแล้วทั้งทางด้านกายภาพด้วยกายภาพก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้ไม่มีทางสิ่งทางด้านอีกคำหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเรื่องของเมนทอลโทษทัศนคติไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยและอีกจุดหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้อีกคือเรื่องของสปิริตชั่วมังสาแค่กายภาพก็ไม่เหมือนกันแล้วยันไปถามถึงใครบอกก็เหมือนกันเรื่องเขาแต่รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แค่นี้มามาบ่อยลูกบ้านอาม่าเนี่ยที่บ้านอาม่าใช่ไหมคะเราแค่แย่งเอาเขาไม่ได้เชิญนะเรามามาทุกวันเลยไหมครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อาทิตย์ประมาณบางทีก็สองวันค่ะถ้าเราแวะที่ทับขวัญก็มาเลยที่ห้องอาหารเราเจ้าของทับขวัญที่เรือนไทยก็ออกทีวีไทยละครหลายเรื่องอ๋อเวลาอาหารเมียเช่าเมียหลวงอะไรกันเลยวันหลังก็ไปอุ่นที่ทับขวัญด้วยนะ AMW นะเดี๋ยวจะเพิ่งไปที่ทับขวัญนะครับวันนู้นกับวันนี้ทับขวัญช่วยทับขวัญเนี่ยฮะณวันนี้นะ invest เข้าไปไม่น้อยกว่า400ล้านบาทที่ invest เข้าไปในทับขวัญคำพูดตัวนี้ invest เข้าไปตั้งแต่นะเจ้านี้ถอยหลังไปไม่น้อยกว่า8ปีอินเวสต์ไว้450ล้านบาทที่ทับขวัญหมายว่า5ปีผ่านมาก็แล้วกันหลังจากที่มันครึ่งเดือน5ปีผ่านเมคมันนี่ต่อไม่รู้ดูสิคนกล้าลงทุนคนเขากล้าแพ้ก็ไปพักโรงแรมมาม่าแพ้ไปอุ่นนุ่นมาม่าโคตรนะโคตรตาใครสิทำไมถึงไปทำไว้ที่แท้อ๋อเทคโอเวอร์เขาขาดเงินใช่ไหมอ๋อเขาจะไปฆ่าตัวตายพอดีวันนั้นไปเที่ยวลูกชายพนักงานก็เสียใจว่าต้องลอยแพค่ะมันคุยมาเจ้าของก็เป็นคนดีนะเขาขอร้องเลยเพื่อนที่เป็นผู้ว่าที่นั่นเพื่อนลูกชายก็ช่วยเขาเลยแต่ก็ไม่ใช่มีเงินเยอะนะตอนนั้นเป็นส่วนไปเยอะก็เลยช่วยเขาขึ้นมาเอาไม่จะบอกราคาเทคเอาไม่จะบอกบอกแล้วอย่าหนาวนะไม่ต้องบอกบอกแล้วห้ามหนาวนะนั่งนี่อย่างเงี้ย800ล้านครับเทคก็มีด้วยที่ว่างด้วยที่เทคมา800ล้านครับแล้วก็ต้องไปรีโนเวทไหมคะมาก็แน่นอนอยู่แล้วฮะแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าจะสวยต้องอุ่นนุ่นเสื้อตาแมงโก้เอามาของสเปนอ่ะเอามาขายหลายอย่างมากสยามก็มีบางนาอะไรนะแล้วที่21อะไรพวกนี้อ๋อสี่ห้าแห่งไปอุ่นนุ่นได้เดี๋ยวสิทธิ์เดียวกันนะแมงโก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแมงโก้ก็สวยก็ซื้ออยู่ค่ะมากโอ้ดีใจจังเชื่อเพราะว่าที่บ้านจริงแล้วเราไปอุ่นนุ่นแล้วมีส่วนลดอะไรไว้เดี๋ยวจะขอบัตรรถให้เนาะโอเคค่ะป้าเพราะว่าก็แมงโก้เซนทันไงใช่ค่ะไอ้นั่นก็เซนทันเซนทันบางนาเขาแต่งสวยนะอ๋อช็อปที่นู่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบรนด์หอมาซื้อมาเองซื้อลิขสิทธิ์มาใช้อยู่ค่ะพูดหลายอย่างตกใจเนาะใช่ใช่มากโฆษณาเก่งมากยังเองเอาไม่จะบอกหนังสืออเดอ่าเอาไว้แต่ว่าอันนี้นี่ลูกชายมากไม่ตามเองซื้อกับเข้ามาตอนอเดนก็ที่บรรณาธิการเขาเลิกไม่ที่เขารีโนเวทเล่นมาจากไม่เล็กตอนเล่นหนาแล้วอะไรยังไม่เป็นโฆษณาเล่นโรเกอร์ก็มีเล่นหนึ่งนะ
แต่ก่อนที่ว่ามันไม่มีโฆษณาเลยอ่ะใช่แบบเล่นหนาจัดการนี่ก็หนาเหมือนกันวันนี้อาม่าไปอ่ะพอพอเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนั้นนะช่วยก็แล้วกันพูดถึงอเดก่อนนะอเดก่อนนะเออฟังอเดนะฟังก่อนฟังก่อนหยุดหยุดพอเอาหยุดพอหยุดพอดีไม่ข้อมูลอยู่โอเคไหมทั้งข้อมูลอยู่นะอันนี้คำนั่งเนี่ยเป็นหัวโต้ยังไงเวลานี้โอเคไหมเห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละให้รู้ซะบ้างเอาล่ะฟังอเดเขาจะเอาสตอรี่ของลุงหงอกเนี่ยฮะไปลงเรื่องลุงก็ต้องเป็นหน้าปกป่ะเดี๋ยวเพิ่งไปตรงนั้นเขาจะเป็นมาอนาคตใช่ไหมคำว่าเขาจะอนาคตใช่ไหมผมต่างหากจะเคาะได้ยังไม่เคาะใช่เขารองรับอยู่บนแล้วล่ะผมต่างหากจะเคาะ yes หรือ no ผมก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันไม่ใช่อยากดังใช่ให้รู้ใช่ไหมถ้าเป็นบางคนโอ้โหกระโดดใส่เลยมีคนออฟเฟอร์มากระโดดใส่เลยลุงหงอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดลุงหงอกต้องประเมินตัวเองทุกมิติเกรงจะเดินพลาดเพราะบอกแล้วว่าถ้ามีสองคนไม่เป็นรองใครดูสิผมระวังผมขนาดไหนเห็นผมมีอย่างนี้แหละครับแต่คิดว่าใครก็ได้นะกับผมเนี่ยยาได้เชื่อครับใช่ผมไม่เคยปฏิเสธใครเขาบอกใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยนะโว้ยเลยนะเพราะฉะนั้นการที่มานั่งคุยตรงนี้อย่าคิดว่าเรื่องเล่นนะโปรดฟังแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้โหให้ความสำคัญตัวเองมากมายมหาศาลผมถ่อมตัวมาเยอะถ่อมตัวเยอะเก็บตัวเยอะเขาขายข้าวผัดไทยใช่ไหมใช่ค่ะมาหลังจากพิมพ์มาแล้วไปโรงงานนานไหมมามีโรงงานพิมพ์อีกโรงงานแก้วพี่ปนแพทย์ทุกชนิดพลาสติกซองอาหารสวยๆได้หมดเก้าสีก็มีดีไซเนอร์ให้สอดสับมีดีไซเนอร์ให้สอดสับบอกความต้องการมาบิเตอร์เนี่ยสรรพสินค้าไปช่วยอีกหนึ่งพออย่าไปไกลอย่าได้ช่วยกันอย่าไปไกลไปไกลดูบอกความต้องการมันอย่างเดียวจัดให้หมดก็มีหมดทุกอย่างก่อนแล้วมาไม่พูดนะใช่ใช่ไหมจะบอกเหมือนกับที่มาผมต้องการอะไรบอกสุขภาพร่างกายไม่ต้องได้ยาวนี่ได้ยาวบอกมาให้หมดจัดให้หมดยุคนี้มันถึงยุคนี้แล้วยุคเคาะเป้งได้เลยทันทีแต่มีข้อแม้นะอย่ามีข้อแม้นะเจ้าเนี่ยไวมากเส้นสีมากเป็นคนที่เป็นเส้นสีมากนะตามองไม่เห็นเนี่ยฮะแต่เส้นสีเยอะเกินเสื่อมอ่ะจะบอกให้ทราบว่าเส้นสีมากมากอะไรแค่ทัชชิ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าใครคนนั้นคือใครที่จะมาแตะตัวฉันก็ไหวจะบอกให้รู้ว่าอย่าคิดว่าจะเป็นคนที่ให้ใครแต่ตัวได้ง่ายนะนี่เห็นอย่างเงี้ยโมยอายุจะ80แล้ว4ปีอะแต่มากดูแข็งแรงกันแข็งแรงไปนอกเดินได้ตลอดนะถ้าช้อปปิ้งชอบเลยเดินทั้งวันอาจารย์คะมันร้อนไม่รู้เอาไว้ในตัวในใจครับคุยเรื่องการเราแล้วนะเอาลุงละจะถ่ายเมื่อไหร่จะต้องบอกแอคชั่นต้องไปบอกแล้วจะรู้เหรอเดี๋ยวเฮียว่าเอาเฮียว่าลูกชายลูกชายลูกชายก็แอบฟังยิ่งลูกชายเขายิ่งเงียบไม่มีทางไม่มีว่าเป็นนักฟังชั้นหนึ่งลูกชายก็ไม่สวนใครหรอกก็ไม่ย้อนแย้งใครก็บอกของจริงก็จะไม่ย้อนแย้งใครฮะหนุ่มน้อยอ่ะก็จะถ่ายที่เมื่อกี้อาจารย์จับขาอาม่าเนี่ยก็จะถ่ายนะอาจารย์อย่าพูดเรื่องร้านค้าเพราะหนุ่มน้อยก็บอกอย่าพูดเรื่องแบ็คกราวด์เขาไม่ต้องโปรโมทให้รู้ว่าให้รู้ว่าใครคนหนึ่งเนี่ยเขาไปมามาไปมาไปมาไปเขาต้องรู้ว่าที่นี่มันมีอะไรผมเองผมไม่เคยบอกว่ามีอะไรใช่ไหมครับ
แต่รู้ว่าพอเวลาทัชชิ่งเขาจะรู้เขาเองเขาจะตอบโดยฟิลลิ่งของเขาเองใช่ไหมครับฟิลลิ่งเขาจะบอกเองนี่นะคือสิ่งที่เขามีทางลึกก็จะพูดถ้าพูดเราพูดไม่หยุดเจ้านี้เอาแล้วจะมีตังค์เหรออาจารย์คนเราโปรโมทแล้วทำโฆษณาต้องใช้คำพูดถ้าพูดแล้วไม่หยุดถ้าเป็นใบ้ก็ไม่มีเงินอาจะลงจะถ่ายยังไงเอ้ยปล่อยไม่เกี่ยวของเรามันเรื่องของธรรมชาติเราไม่เลือกเราไม่ต้องมีพิธีด้วยไม่มีพิธีรีตองพวกเซนส์พวกนี้ไปดูเซนส์จะได้ความรู้สึกคำพูดหนึ่งคำแปลงความรู้สึกไปเยอะแยะแล้วผมเน้นเรื่องความรู้สึกเป็นตัวหลักใดๆก็ได้สัมผัสใครแต่ต้องใครเลยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มันสุดยอดนะในการทำสื่อกินลึกแล้วมันก็จะเข้าใจเรื่องพลังงานบางทีผมทำเข้าแรงไม่ต้องทำแรงหรอกมือไหลสอนนี่แค่สัมผัสผ่านเบาๆก็พอแล้วไม่ใช่บีบตำรวจเราไปลงพลังนี้จะเป็นยังไงยิ่งแผ่วเบายิ่งรู้สึกยิ่งดีจะยิ่งดีอาจารย์ถ่ายทอดพลังงานผ่านสัมผัสผมผ่านอากาศก็ได้ไม่เคยมาต้นเดือนใช่ไหมค่ะแล้วมาจะผ่านอากาศให้ดูแต่ปีนี้แต่ต้นเดือนนี้จะไม่มีนะเพราะอาจารย์จะไปอเมริการู้ด้วยอาจารย์ต้องพูดนะรู้ด้วยว่าจะไปอเมริกาเอาวันที่สองไงต้นเดือนไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์คนเดียวกันโซ่ขอโทษทีนะคือหลายมันฟิกไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิวันที่28 8โมงเช้าเทคออฟแล้วเป็นเวลาเทคออฟเพราะนั้นจะต้องตัดสินใจเย็นนี้ต้องไม่เกินคืนนี้ตัดสินใจร้านก็จะโทรจองต้องก่อนกับพรุ่งนี้นะวันเสาร์ก็ใช่ออฟฟิศอยู่นะออฟฟิศอยู่นะพรุ่งนี้ยังมีออฟฟิศทำงานคืนนี้ผมตัดสินใจภายในแล้วพรุ่งนี้ก็สั่งการแล้วโทรไปหาสุวรรณคอนเฟิร์มเรื่องของตัวแล้วคอนฟิกไม่เรียบร้อยผมต้องมาแพลนต้องผมอีกทีหนึ่งถามว่าเวลาไปกี่วันจะกลับนี่ตรงนี้สำคัญตุ๊กตาดีๆ5วันก็รู้ว่ามันจะน้อยไปน้อย10วันก็รู้ว่ามันจะมากไปไม่มากถ้าอเมริกาไม่มากนะนั่นไปทำไมนั่งแล้วเมื่อยตายจริงๆนั่งแล้วไม่ไหวอ่ะนานๆทีนี้เวลาเราไปเนี่ย ถามว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งไหมเทคแคร์เราในการเคลื่อนที่ไปที่นู่นนี่นั่นแปลว่าหมายถึงยานพาหนะค่ะนั้นต้องคุยกับคนที่เขาจะเดินทางด้วยกันวันนี้ขอโทษทีเนาะอาจารย์ต้องกล้าพูดกับคนที่ต้องการเราไปอย่าเกรงใจต้องบอกคุณจะทำอะไรให้ฉันถ้าไปอ่ะเราไม่รู้จักทางต้องมีพาร์ทเนอร์พาพาร์ทเนอร์คือคนนำพาเดี๋ยวพาร์ทเนอร์ได้มานั่งด้านหลังนี้เข้าใจครับถูกต้องครับถ้าวันน้อยไปเสียเวลาพอเรามาใส่ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บป้าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มันถึงเวลาจริงพอเวลาผมพูดว่าในวันที่สลายเมฆหยุดฝนขุนน้ำนางนอนเนี่ย
ไม่ทำมากับมือมีความสามารถระดับนั้นนะอาจารย์ไปกี่วันผมยังเฉยๆอยู่ตอนนั้นไปหลายวันไปหลายวันพี่ขึ้นน้ำนั่งนอนอาจารย์ตอนไปเราไม่รู้หรอกดูเล็บเฟซบุ๊กอะดูยูทูบอะไอ้บุญมาบอกก่อนเลยมาย่าย่าอาจารย์ไปแล้วเอาเลยไอ้บุญดูทุกวันมันถึงเวลาผมทั้งหมดอะไรก็ห้ามไม่ได้เพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ายิ่งบ้านเราในเวลาในเรื่องของน้ำเนี่ยผมเสนอให้ผมจะจดหมายมาอ่านให้อ่านในเวลาเดียวนี้ก็ตอบมาแล้วโยนเลือดไม่ทันคนจะล้มจะตายไปหมดแล้วปิดขาตั้งแต่เท่าไหร่น้ำท่วมไปเลยปิดขาตั้งแต่เท่าไหร่นะท่วมน่ากลัวนะเห็นอย่างนี้เมืองเราเนี่ยเมืองไทยนี่แหละวันนี้เพชรจะเยอะนะนี่มันแค่สิงหามันมีกันยาตุลาอีก2เดือนเรื่องน้ำฝนมันมัวถึงงบยิบได้ไงล่ะครับคนมีความสามารถระดับนั้นนั่งพูดจะนี่เสนอไปแล้วเขาตอบเชื่อมาด้วยนะให้อ่านเรื่องที่ยังได้ด้วยสมัยก่อนปี2484น้ำท่วมด้วยสูงปี54ผมเนี่ยเป็นคนสายไม่หยุดฝนที่มันหยุดตีพิมพ์ไทยรัฐเลยนะเสนอรัฐบาลไม่เคยได้เสนอมันจะ42เดือนนี่บอกสงสารประเทศจังเลยจะยังเกิดความเสียหายมาเยอะแยะมากมายก็มานั่งบ่นทะเลาะกันทรัพย์สินผมมีอยู่มันเกินการเกินความรู้เกินความรู้ทั้งหมดนั่นเอาความรู้ที่ผ่านมาอ้างอิงไม่ได้เลยของผมผลไปใช้เลยไม่ต้องคิดมากความต้องการบอกมาเช่นเป็นไปได้ฮะปีหน้าฟ้าใหม่เขายอมรับนะประเทศไทยต้องการน้ำฝนกี่ลูกบาศก์เมตรบอกมาบอกมาได้เลยจะทำไงผมมีความสามารถระดับนั้นบอกปีที่ไปภูเขาทองนั่นปีอะไรนะปี54ไปกับออฟนะไปลอยแล้วปีนั้นนะเป็นปีที่ผมทำฝนนะตอนต้นปีผมทำฝนมันหนักมากจนกระทั่งไม่ไหวไอออสตอนนั้นมาผมได้ทั้งสองเวอร์ชันทำให้ตกก็ได้สลายหยุดก็ได้ก็ได้มาทั้งสองอย่างในปีเดียวกันลำบากแล้วก็สบายนะลำบากแล้วเขื่อนน้ำนานนอนเป็นตัวที่บอกว่าคล้ายๆกับว่าในปี54ทำไปแล้วเนาะรู้ส่วนตัวคุณน้องนอนเนี่ยมีคนอื่นรู้ตามแล้วคนรู้ตามก็เซ็นหนังสือรับทราบการปฏิบัติของเป็นราชการนี่ผมไปบอกไปนู่นเฮอริเคนไปแล้วเวลานี้แต่เข้าญี่ปุ่นนะครับสองลูกจะเข้าฮาวายครับเฮอริเคนจะเข้าฮาวายแล้วสองลูกจองลูกใหญ่มากนะครับใช่ๆนะโอ้โหเดี๋ยวขอหมาเห่าสักหน่อยนะเนาะฟังคุณลุงพูดไปเรื่อยๆได้ไหมคะ